อร่อยค่ะวางเลยได้แล้วพี่เกดเป็นพยาบาลชุมชนค่ะมีครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนมานานกว่า30ปีแล้วค่ะข้างหลังก็เป็นต้นกล้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกล้วยเก็บใบตองกล้วยไปทำขนมกันกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ใกล้ตัวของดีใกล้ตัวที่หาง่ายอยู่ในชุมชนค่ะประโยชน์ของกล้วยน้ำว้านอกจากจะมีรสชาติหอมหวานแล้วนั้นเรายังพบว่ากล้วยน้ำว้าช่วยลดอาการท้องผูกเพราะว่ากล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ดีช่วยให้อุจจาระอ่อนนิ่มจึงขับถ่ายได้ง่ายเก็บใบเตยไปไว้ทำกับข้าวด้วยค่ะตัดกล้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำกล้วยอบหรือกล้วยปิ้งกล้วยมันก็สุกประมาณครึ่งนึงประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าอีกอย่างนึงก็คือช่วยให้นอนหลับสบายง่ายขึ้นหากเพื่อนๆมีปัญหานอนไม่หลับให้ลองรับประทานกล้วยสุกก่อนนอนหนึ่งลูกนะคะก็จะทำให้เราหลับสบายขึ้นเลยค่ะกล้วยน้ำว้ายังมีโพแทสเซียมสูงจึงเป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมระดับความดันในร่างกายนะคะซึ่งเราก็ควรจะหากล้วยมารับประทานให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการดีต่อสุขภาพเลยค่ะเราจะหั่นกล้วยลูกหนึ่งเป็น3ส่วนค่ะกล้วยปิ้งแบบโบราณเพราะว่ากล้วยของเรามีเยอะถ้าเราไม่ทำเป็นขนมก็เสียดายค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่ากล้วยน้ำว้ามีแคลเซียมสูงจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงในวัยผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะนอกจากนี้กล้วยน้ำว้ายังป้องกันโรคโลหิตจางในวัยผู้ใหญ่อย่างเราได้ดีด้วยค่ะเราอบในหม้ออบลมร้อนค่ะเราอบ20นาทีค่ะที่อุณหภูมิ250องศาเราใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะผสมทำน้ำกะทิค่ะเราละลายในน้ำสะอาดก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาไปต้มกับน้ำกะทิเราเตรียมเคี่ยวน้ำกะทินะคะเราใช้น้ำกะทิสำเร็จกล่องเล็ก1กล่อง150ซีซีอร่อยดีเคี่ยวสักหน่อยแล้วก็เติมเกลือไอโอดีนค่ะเราเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะกับน้ำกะทิค่ะให้เหนียวนะคะแป้งข้าวโพดค่ะที่เราละลายเอาไว้คนให้เข้ากันค่ะคนๆดูค่ะจนข้าวเหนียวดีแล้วดูเหนียวประมาณนี้ค่ะใส่ใบเตยด้วยค่ะ1ใบจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาสุกเหลืองหอมไหมโอ้โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เย็นแล้วเราก็จะกดให้เขาแตกนิดนึงค่ะกดอีกค่ะกดให้เขายุบๆตัวลงวางค่ะกดค่ะลงไปวางจ้ะโอเควางเรียบร้อยเอาน้ำกะทิที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเอาไปราดกล้วยอร่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ